ไม่อยากหลอดเลือดตีบตลอดชีวิตให้ระวัง3สิ่งนี้นะครับมีคนถามผมเยอะมากเลยว่าทำไมนะครับคนถึงเริ่มอายุน้อยลงแล้วก็เป็นโรคหัวใจเร็วขึ้นข้อที่1คืออาหารทุกคนอาหารมันเปลี่ยนไปอาหารสมัยก่อนจะเป็นอาหารที่เราไปจ่ายตลาดแล้วก็มาทำกับข้าวเองนะครับเราจะไม่มีพวกผงชูรสมากมายนักเราจะไม่มีพวกสารกันบูดมากมายนักดังนั้นอาหารสำเร็จรูปในปัจจุบันมักจะมีสารเคมีเจือปนทุกคนลองไปอ่านดูได้มันมีส่วนประกอบของอาหารแล้วมันมีส่วนประกอบของสารเคมีบางอย่างนะครับที่เขาเจือปนในปริมาณเล็กน้อยไปด้วยพอเรากินมากๆมันจึงทำให้เกิดออกซิเดชันแล้วออกซิเดชันเหล่านี้ไปกระตุ้นให้หลอดเลือดเนี่ยมีการตีบขึ้นเนื่องจากออกซิเดชันจะไปทำให้คอเลสเตอรอลเนี่ยไปเกาะหลอดเลือดมากขึ้นดังนั้นเวลาที่คุณรับประทานอาหารที่มีสารเคมีเจือปนจึงทำให้เราเป็นโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจตีบเร็วขึ้นเมื่อเทียบกับบรรพบุรุษของเราข้อที่2ที่เปลี่ยนไปคือชีวิตประจำวันทุกคนสังเกตเห็นไหมชีวิตประจำวันของเราเนี่ยส่วนใหญ่นะถ้าเป็นสมัยก่อนก็ต้องไปทำไร่ทำนาจนกว่าจะเดินไปถึงที่ทำงานอาจจะใช้เวลานานคนส่วนใหญ่ไม่ได้มีโครงการรถคันแรกสมัยก่อนใช่ไหมทุกคนก็ต้องไปยืนอยู่บนรถไฟฟ้ายืนอยู่บนรถเมล์เราออกแรงตลอดทำให้เราเนี่ยมีการเผาผลาญพลังงานส่วนเกินตลอดพอเรามีการเผาผลาญพลังงานส่วนเกินตลอดร่วมกับการออกกำลังกายทำงานมันก็เลยทำให้โรคหลอดเลือดสมองและหัวใจตีบเนี่ยเป็นน้อยนะครับข้อที่3คืออายุที่เพิ่มมากขึ้นเนี่ยมันส่งผลทำให้โคเอนไซม์ คิวเทนในร่างกายเนี่ยผลิตน้อยลงเขามีงานวิจัยบอกว่าเมื่อเราอายุมากขึ้นเกินกว่า50ปีโคเอนไซม์ คิวเทนในร่างกายจะผลิตได้น้อยลงหลายคนก็สงสัยว่าไอ้โคเอนไซม์ คิวเทนเนี่ยมันเอาไว้ทำอะไรตัวมันมีหน้าที่เป็นโคเอนไซม์หรือเป็นเอนไซม์ร่วมในการผลิตพลังงานต่างๆดังนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่โคเอนไซม์คิวเทนลดลงเซลล์ต่างๆก็จะทำงานหรือผลิตพลังงานได้น้อยลงก็เหมือนกับเซลล์มันแก่ลงนั่นแหละดังนั้นพอเซลล์มันแก่ลงรวมถึงโคเอนไซม์คิวเทนเนี่ยมันมีหน้าที่อีกอย่างนึงคือมันป้องกันไม่ให้ไขมันคอเลสเตอรอลเนี่ยถูกออกซิไดซ์แล้วไปเกาะกับหลอดเลือดดังนั้นพอโคเอนไซม์คิวเทนในร่างกายลดลงคอเลสเตอรอลก็ไปเกาะหลอดเลือดได้เร็วขึ้นก็เลยทำให้คนรุ่นเราเนี่ยยิ่งมีปัจจัยข้อ1บวกข้อ2แล้วมาบวกกับอายุที่เพิ่มขึ้นข้อ3เนี่ยจึงทำให้หลอดเลือดสมองและหัวใจตีบเร็วขึ้นดังนั้นโดยปกติแล้วเนี่ยเราสามารถรับประทานโคเอนไซม์คิวเทนจากเครื่องในสัตว์ก็ได้แต่โดยส่วนตัวผมไม่ทานเครื่องในสัตว์ดังนั้นในเมื่อผมไม่ทานเครื่องในสัตว์ผมก็เลยรับประทานเป็นโคเอนไซม์คิวเทนที่สกัดจากธรรมชาติแทนเมื่อก่อนรับประทานยี่ห้อหนึ่งของอเมริกาเดี๋ยวนี้ผลิตเองแล้วนะครับถ้าใครอยากดูตัวอย่างประกอบเนี่ยโคเอนไซม์คิวเทนนะครับของผมจะใส่ไว้ในอาหารเสริมที่ชื่อว่าไบโอคิวเทนนะครับทุกคนสามารถนะครับพิมพ์คำว่าไบโอคิวเทนได้หรือเข้าไปสอบถามทีมงานใน LINE แอดด็อกเตอร์ทีมหรืออินบ็อกซ์ของ Facebook ก็ได้หรือพิมพ์คำว่าไบโอคิวเทนข้างใต้โพสต์นี้แล้วก็สอบถามส่วนประกอบของทีมงานเพิ่มเติมได้งั้นรักทุกคนนะครับใครอยากบำรุงผิวบำรุงร่างกายเพิ่มโคเอนไซม์คิวเทนก็ลองศึกษาเพิ่มเติมจากทีมงานผมได้รักทุกคนแล้วเจอกับหมอทีมคลิปหน้าสวัสดีครับ